ธอคือเทวดาเทวดาผมจะบอกให้ฟังในบรรดาเพื่อนที่เป็นไหหลวมด้วยกันนะเปียกเนี่ยพูดทัดที่สุดฉันจะบวชให้รุ่นมึงนี่บวชพระไม่รับแล้วมั้งบวชให้ใครวะบวชให้กงหรือมั้งกูไม่ได้กลมหัวบวชกูจะบวชให้พวกลือฟังบังท้าบุรุษของเปียกนะมาตั้งรถลาดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนางแสงนางแล้วนางมากเลยไม่อยากจะเล่าดีแล้วแต่ก็จะเล่าให้ฟังจะมาจากเมืองจริงนะรถสำเภามาครึ่งที่หักซวยหาดทรายมั้งหาดทรายถั่วต้มต่อจากหาดซวยเดี๋ยวก็มาขึ้นที่สะพานหินสะพานหินถั่วต้มแล้วเดี๋ยวว่าก็มาดำเนินกิจการขายเป็ดขายเป็ดถั่วต้มขายเป็ดแล้วก็มาขายเหนียมขายแหนมใช่เหนียมที่เป็นเที่ยงเที่ยงแหนมเที่ยงเที่ยงแล้วเย็นเย็นมึงขายอะไรอ่ะขายแหนมแท่งขายแหนมแท่งขายแหนมแท่งแหนมแท่งเฮ้พวกมึงมีความสวกนักมากใช่ไหมแล้วตกลงจะขายอะไรกันแน่ครับเนี่ยขายแหนมขายเป็ดมีทั้งแหนมก็ขายแหนมมีทั้งเป็ดก็ขายเนี่ยขายเป็ดขายแหนมเฮ้ยแล้วตกลงกูขายอะไรวะเขียนออกแล้วขายแหนมขายเป็ดแล้วสรุปเฮียนี่มีครอบครัวไหมครับรอๆเงี้ยไม่มีใครเอาไว้หรอกแย่งกันก็ยังสินค้าเบเนมแถมเมียว่ายังบอกว่ามีเสน่ห์เสน่ห์มั้ยมีเสน่ห์หน้าตาหน้าเลี้ยบหน้าตาเจียมเลี้ยมหน้ารักนิ่มลิ้มถั่วต้มอ๋อถูกต้องเวลาอ้วกพูดเผ็ดพูดถั่วนะเมียก็ชมเขาว่าน่ารักอะไรเดียนสาส่งเขาจะนอนคุยกันแต่ตอนเนี้ยอีไม่ป๋อแล้วเขาจะลุกขึ้นมานั่งแล้วมั้งเทียนถ้าไม่เทียนโบซ่าเครื่องตอบรับอัตโนมัติฟรีบูชาร์ดเองต่อไปนี้นะถ้าเกิดจอไอโจโลกจิตนะมันโทรเข้ามานะเราไม่ต้องรับให้เครื่องเนี้ยตอบรับแทนฟรีบูชาร์ดเหรอก็ซื้อมาเห็นเห็นฟรีบูชาร์ดได้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยจอยเขาก็เป็นห่วงไม่เหมือนใครบางคนจะแก้มมูลนิธิปวีณาดีไหมโอ้ยไม่ต้องฉันรับเองฉันรับเองฉันว่าใช้เครื่องตอบรับดีกว่านะเฮ้ยทำไมเกียร์ปูซ่าเอาเฮ้ยอัดไปแล้วไม่ต้องพูดนึกใจเทปอะยินดีด้วยครับท่านเจ้าของเบอร์023456789หมายเลขโทรศัพท์นี้คือผู้โชคดีได้เที่ยวรอบโลกฟรีพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่100,000 บาทฮัลโหลฮัลโหลบ้านฉันเองค่ะบ้านฉันเองถามเขาบอกไปรับที่ไหนรับรางวัลได้ที่ไหนคะหาได้หรอรถเมล์สายไหนผ่านบ้างหาขืนอดสนใจสวัสดีฮะน้องเพชรฮะอายุ17ฮะคืออย่างนี้ฮะอยากจะทราบว่าไปรับได้ที่ไหนฮะแล้วก็รถเมล์สายฮะไอ้โรตีมาหลอกเราพี่สำรวมจัดการเองฮัลโหลไงล่ะตอบรับอัตโนมัติแก้ปัญหาได้ไหมตึงตึงตึง
างนี้ดีกว่าครับยังไงง่ายๆเลยนะครับง่ายแบบไหนเพื่อป้องกันความสับสนไงครับสับสนอะไรเรามาฝึกออกเสียงกันก่อนดีกว่าครับเฮียเป็ดนะครับยังอะไรอันดับแรกเลยเนี่ยเริ่มจากการออกเสียงพยัญชนะไทยก่อนเลยดีกว่าเฮ้กระจวดเดี๋ยวว่าจะท่องให้พวกลือฟังแล้วพวกลือจะบอกว่าสุดยอดฟังฟังทุกคนฟังก็ควยขอควยขอจุดสุดยอดกูว่ามึงเปลี่ยนเป็นท่องอขยันดีกว่าเปลี่ยนไงถ้าพวกลือได้ฟังแล้วจะบอกว่าสุดยอดไม่เปลี่ยนมึงท่องได้ยังไงวะใครสองมึงนี่สีหมองจำไรของเร็วผู้ย่วยหาผ้าม่วยให้สาบเว้ยใช้ของสุดยอดวิ่งว่าก่อนที่มันจะเสียวไปก่อนนี้นะหรือเปลี่ยนเป็นท่องสุดคูณได้ไหมไรสุดควันเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆผมเลยได้ฟังแล้วจะร้องว่าสุดยอดหวัดหนึ่งหวัดหวัดสองเสียบสันหวัดสามเสียบแปดหวัดสี่ยี่เสียบเสียหกห้าสามเสียบว้าวหวดมึงอ่ะหวดเขาลายไปหมดทั้งตัวแล้วพอฮะใช่ใช่เอาเป็นว่าก็ไม่ถูกใจเปลี่ยนไปร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงอะไรสมมุติว่าถ้าเฮียถ้าแฟนเฮียโกรธเฮียจะร้องเพลงอะไรเป็นแฟนกับฉันกกข้อแรกก็คือห้ามเถียงข้อที่สองก็ต้องห้ามเถียงรวมเก้าข้อก็ต้องไม่เถียงมั่วมั่วมั่วแล้วมั่วแล้วเขาไม่ได้ร้องว่าห้ามเถียงเขาร้องว่าห้ามทิ้งเขาก็บอกห้ามเถียงโอไม่ได้บอกห้ามเถียงสักหน่อยหรือชอบเถียงเมียก็ทำตัวอย่างนี้ถึงไม่มีเมียกับเขาสักทีสู้เปียกเขาไม่ได้ไอ้แป๊ดฉันจะเอาจริงกับแกแล้วเนี่ยฮัลโหลฟังให้ดีนะฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วแต่ฉันจะอยากจะด่าแกแล้วเกินโถเอ้ยไอ้ลำมันหน้าไอ้ปริทนแพ้เต็มปากเลยสินะแพ้เต็มปากไอ้กาเกิร์ไอ้เชื้อราในร่มผ้าคันตาเนื้อมือนิ้วเท้าไอ้ฮ่องกงปุ๊ดไอ้น้ำกัดเท้าใช่ไหมโทรนะเจ้าของเนี่ยละเย็นเย็นจะบ้ากันเรื่องไงไปด่าเขาแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยนี่มายังไม่สะสมฉันจะเล่นแกให้หนักเลยตั้งใจฟังนะไอ้เตี้ยไอ้ต่ำตกไอ้หัวนมบอดรับไปไหมน้องไปไงครับเจ็บไหมครับพี่น้องครับไปด่าเขาแรงขนาดนั้นเนี่ยรู้หรือว่าใครโทรมาครับพี่น้องครับไม่รู้สึกอะไรเลยนี่มันบอกมันเจ็บเว้ยเจ็บเป็นเจ็บเป็นมาส่งข้อความให้แกเว้ยว่าว่าว่าอ่ะมันบอกว่าอยากแกจ้างไปเฝ้าใครพิเศษหน่อยโอ้ยโย่ดูมันเอางานมาอ้าวยังไงให้คือละ 5,000 โอ้ยโย่ดูมันเอาเงินมาล่อโทรมาจากวอซีเหรอครับดูดูมันรู้แผนผังโรงพยาบาลโหครับใจเย็นก่อนไหมดูดูพี่แพ้สงสารมันสงสารมันทำไมไม่ได้สงสารมันสงสารแกทำไมอ่ะโรงพยาบาลโทรมาจริงด้วยฮัลโหลค่ะพลอยใสค่ะโอเคค่ะดูแลคนป่วยที่บ้านแกไปเหอะใครอ่ะหัวพี่นั่นแหละเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันมีธุระฉันไปทำธุระก่อนนะพี่นะ